ครับอันนี้เป็นดอกของโฮย่าอิริโทสเตมมานะครับกำลังบานนะครับในวันฝนพรำอย่างนี้นะครับโฮย่าชนิดนี้ก็จะเป็นโฮย่าที่บานในตอนเย็นนะครับประมาณสักตีโมงครึ่งนะฮะก็จะเริ่มบานนะฮะกว่าจะบานเสร็จก็ประมาณสัก6โมงนั่นนะฮะกว่าจะบานเสร็จนะฮะชนิดนี้มาจากจังหวัดพังงานะฮะภาคใต้ของบ้านเรานะฮะเป็นดอกโฮย่าที่ออกสีชมพูปนฮะมงกุฎก็ออกสีซีดๆนะฮะอิริโทสเตมมาเนี่ยจะมีมงกุฎสีแดงสีขาวนะฮะเป็นส่วนใหญ่กลีบดอกก็จะมีสีขาวสีชมพูนะครับนะฮะก็มีความผันแปรของกลีบดอกของดอกด้วยนะครับบางดอกก็จะมีมงกุฎ4อันนะครับนี่นะครับมีมงกุฎ4แฉกบางดอกก็จะมี5แฉกเนี่ยฮะแล้วแต่นะฮะเป็นความผันแปรของดอกนะฮะไม่มีกลิ่นหอมนะฮะจริงๆแล้วจะมีกลิ่นหอมเล็กน้อยนะในตอนหัวค่ำนะครับแล้วก็จะมีน้ำหวานออกมาแต่ถ้าหน้าฝนตกๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้กลิ่นนะฮะหรือว่าไม่มีน้ำหวานให้เห็นเพราะว่าฝนก็จะชะหมดนะครับถ้าเป็นโฮย่าอีกนิดนึงนะครับที่แนะนำให้ปลูกนะครับเพราะว่าเป็นโฮย่าบ้านเราออกดอกง่ายครับ